ไปค่ะไปทำอาหารเช้ากันดีกว่าวันนี้คุณแม่ทำซุปไก่แล้วก็ใส่ผักเยอะๆเลยค่ะใส่ขิงด้วยใส่กระเทียมเมนูนี้กินได้ทั้งบ้านเลยค่ะเด็กๆชอบมากโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาจะกินได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวถ้าคุณแม่ทำอาหารเสร็จทำกับข้าวเสร็จตัวเล็กหลับไปเดี๋ยวคุณแม่มาเล่าชีวิตให้ฟังต่อนะคะต่อจากคลิปเมื่อวานนะวันนี้ไปดูบรรยากาศของมื้อเช้ากับมื้อกลางวันก่อนนะคะสวัสดีค่ะลูกวันนี้นะพาพาแซบอ๋อพาซ่าเหรอวันนี้พาแซบนำมาค่ะเดี๋ยวนี้แม่ให้นี่นาทอดเองนะลูกนะนี่จะเอาไข่กี่ดาวดีอะลูกหรือว่าแม่เดี๋ยวเธอดูไข่มันลูกเล็กแต่แม่แถมให้เป็น6 ดาวไข่ลูกเล็กลูกรอบนี้ไข่ลูกเล็กช่วงนี้วันนี้แม่มีประจำเดือนแม่ปวดท้องเลยแม่ก็จะเพี้ยนๆหน่อยนะไข่5 ดาวมาให้ทานใส่น้ำมันนะลูกต่อไปอีก3 ฟองค่ะนับไปปอกแม่ได้ค่ะลูกยังไงก็ได้แม่นาถ้าบอกว่ามีน้ำมันแค่ก้นๆกระทะเนี่ยนะคะโอ้ยแม่ปวดท้องอ่ะแม่บอกว่าแม่จะหยุดกินกาแฟนะคะเมื่อวานเริ่มเป็นวันแรกค่ะจะงดกาแฟเพราะว่าคุณแม่คิดว่าคุณแม่กินกาแฟเยอะเกินไปคืออาจจะเป็นที่ว่ากินจัดแล้วพอช่วงนี้นอนดึกไงบางทีตี 3 ตี 4แม่ยังไม่ได้เข้าไปนอนแม่ทำงานหนักนะคะสำหรับยูทูบโอเคลูกตอนนี้พ่อไม่ได้ทำหรอกว่าคุณแม่ก็ทำเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเข้าไปลองทำเลยเพราะเขาซื้อหวยออนไลน์กันยังไงนะคะซื้อแค่หนึ่งก็ซื้อแค่$2ค่ะก็60 บาทไทยเนาะประมาณ60 บาทก็มีโอกาสลุ้นได้แบบเป็น100 ล้านเป็น1,000 ล้านเลยเหมือนกันนะลูกโอกาสที่จะว่ารางวัลเขาค่อนข้างใหญ่รอบนึงคุณแม่ก็ซื้อแค่2 อันก็คืออย่างละ2 เหรียญ2 เหรียญก็เป็น4 เหรียญซื้อแค่นี้ค่ะติดเอาไว้เผื่อจะมีดวงเผื่อดวงดีขึ้นมาถ้าเรามีเงินก็ดีนะลูกเนาะเราช่วยเหลือสังคมได้ลูกไม่หนุกเวลาเราแม่ฟังข่าวเมืองไทยอ่ะหูหดหูใจมากเลยคนไทยหลายๆกลุ่มที่เขาไม่มีงานทำตอนนี้เขาอดแบบไม่มีเงินซื้อข้าวกินอยู่แบบอดอยากทรมานมากคุณแม่เคยบอกว่ามีบางคนจนมากกินไข่ประมาณ6 คนในครอบครัวกินไข่แค่ดวงเดียวใช่แต่ตอนนี้สถานการณ์อย่างเงี้ยที่เมืองไทยเกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวเลยลูกมีไข่1 ฟองกินตั้ง5-6 คนในบ้านอย่างเงี้ยลูกถ้าเราพอมีเราได้แบ่งปันสีสังคมก็จะดีเลยลูกเนาะเห็นไหมมันไม่ติดกระทะหรอกค่ะลูกแต่แม่จะให้นี่นากลับได้ไหมไม่กล้าใช่ไหมลูกถ้าปกติฟองเดียวเขาทำได้นะคะถ้าทอดไข่แค่ฟองเดียวใช้เนยอะไรเงี้ยเขาก็จะทำของเขาได้ทำแพนเค้กอะไรเงี้ยเขาทำได้ค่ะแต่นี่ไข่มัน6 ฟองไงเขาก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะกลัวจะหกบ๊าบ้ามันไม่มาลูกนึงหรอกไข่ดาวมันไม่ยอมมาลูกนึงไม่ยอมกลับแสดงว่าตัวนี้ไม่ยอมไข่ลูกนี้ไม่ยอมกลับตัวตัวหนึ่งเขากลับตัวกลับใจกันแล้วเหลือคนนี้ไม่ยอมกลับตัวกลับใจเป็นไข่ที่ดื้อไข่คนนี้เป็นไข่ที่ดื้อไม่ยอมกลับตัวดื้อเหมือนใครนะมีเปล่ามาลูกอ้าวมีเด็กยอมรับค่ะมีเด็กยอมรับว่าดื้อค่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนลูกสวัสดีครับเมื่อวานแม่นินทาเนี่ยท่านด้วยนินทาเมื่อวานแม่ทำคลิปนินทาในท่านด้วยนินทาคือว่าอะไรคะนินทาก็คือบอกว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าครอบครัวเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก่อนที่คุณพ่อเฟย์กับแม่จะได้มาลงเอยอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเจออะไรกันมาบ้างอะไรเงี้ยลูกแล้วก็พอช่วงที่แม่กลัวก็คือกลัวที่พ่อเกศเขาจะอารมณ์ร้ายใส่ในท่านเวลาที่ในท่านควบคุมสมาธิไม่ได้ในท่านพูดไม่รู้เรื่องเนี้ยแม่กลัวไงพ่อจะใช้อารมณ์รุนแรงนี่ได้ใช้ชีวิตกับนี่ท่านมาหลายปีนี่ได้รู้ใช่ไหมลูกก็เข้าใจกันในท่านก็ต้องเข้าใจพี่เข้าใจแม่ด้วยรู้ไหมเข้าใจพ่อด้วยว่าเราต้องอดทนกับในท่านมากเลยเพราะในท่านพูดไม่รู้เรื่องอ่ะลูกแล้วในท่าน9 ขวบแล้วในท่านก็ต้องรู้เรื่องได้แล้วรู้ไหมจะเป็นหนุ่มแล้วนะในท่านหายแล้วในท่านรู้ไหมว่าในท่านไม่ได้เป็นสมาธิสั้นแล้วสิ่งที่ในท่านเป็นคือในท่านแค่ไม่ฟังแล้วไม่ควบคุมอ่ะลูก
ใช่ไหมต่อไปนี้ต้องฟังแล้วนะไม่รู้น้องทำอันนี้ได้ไหมเขาชวนท่านผู้ชมพี่ลูกในท่านทำเองถ้าในท่านทำเป็นสีถ้าในท่านระบายสีมันจะสวยนะลูกเพราะเวลาที่เรากลับมันจะเห็นสีที่แบบสลับสีอ่ะมันจะเหมือนเป็นแบบมิติอ่ะบู๊บบู๊บบู๊บสวยมากเลยไม่เชื่อลองไประบายสีดูสิลูกหลุดกล้องอ่ะหลุดกล้องเขาไปกอดอยู่ตรงนั้นพี่น้องเขาซึ่งโชคดีนะคะที่พี่น้องเขารักกันแล้วนี่นาเขาเป็นเด็กที่แบบจิตใจเขารักน้องอะค่ะไอ้ที่มัมโอ้แม่บอบางทีบอท่านก็ดื้อนะลูกเนาะเด็กน้องเขาแบบยังไร้เดียงสาอยู่ไงลูกนี่นาเขาก็อดทนแล้วให้อภัยน้องบางทีเนี่ยท่านก็ทำนี่นาเสียใจทำนี่นาเจ็บแต่นี่นาเขาก็พอเขามาร้องไห้กับคุณแม่มาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็สอนไปเขาให้อภัยน้องค่ะเขาก็ไม่ถือสากันเนี่ยได้แล้วลูกไข่ดาวหนูเนี่ยแล้วตกลงไข่ทอดเนี่ยตกลงไข่เป็นคนทอดเนี่ยหุงข้าวไปแล้วค่ะสอนให้หุงข้าวต้องพยายามสอนให้ได้ทุกอย่างอะค่ะตอนคุณแม่เจ็ดขวบคุณแม่ทำเป็นหมดแล้วนี่สิบขวบแล้วยังทำเป็นไม่หมดเนี่ยแสดงว่าแม่ล้มเหลวป่ะเนี่ยแสดงว่าแม่ถ้าเกิดนี่นาทำไม่เป็นนี่พอเป็นความผิดของแม่หรือเปล่าแสดงว่าแม่สอนลูกยังไงสอนลูกทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะต้องตั้งใจเรียนกับแม่รู้ไหมลูกเวลาแม่สอนอะไรตั้งใจจำแล้วก็เวลาถ้าแม่ไม่ได้สอนนี่นะก็แอบมองไว้ลูกตอนคุณแม่เป็นเด็กคุณแม่ก็แอบมองเอาแอบรักจำเวลาคนโตทำอ่ะแม่ก็อ๋อเขาทำแบบนี้อันนี้ทำกับข้าวชนิดนี้เขาใส่เครื่องผสมอะไรเขาปรุงอะไรบ้างเราก็แอบจำแอบจำเอาไว้เราจะได้ทำเสร็จไม่ลูกเพราะบางทีเขาไม่มีเวลามาสอนเราตลอดเวลาหรอกแล้วก็แอบขโมยจำเอาเป็นขโมยเป็นการขโมยที่ไม่ผิดกฎหมายรู้ไหมไม่โดนตำรวจจับแต่ถ้าไปขโมยอย่างอื่นโดนแน่นอนรู้ไหมห้ามเลยนี่นาได้เรียนรู้แล้วค่ะจากขโมยแล้วก็การโกงเราให้ท่านผู้ชมฟังซิลูกผมท่านผู้ชมยังไม่รู้คือว่านาไปร้านตอนนั้นกี่ขวบสี่ขวบมาคะสี่ขวบห้าขวบคือแม่รู้ค่ะแม่รู้ทันทีแม่เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะว่าคือมันเป็นลูกอมไงป้าฉายเขาให้นี่นาลองชิมลูกอมอันนี้แล้วปรากฏว่าเขาชอบมากเขาอร่อยแล้วเขาก็เลยหยิบใส่กระเป๋าเพิ่มคุณแม่ก็ถามป้าฉายตอนหลังว่าป้าฉายได้ให้นี่นาเพิ่มหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ให้คุณแม่ก็โอเคไม่เป็นไรเฮียไปก่อนจะกลับไปบ้านไปจัดการพอไปถึงที่บ้านเนี่ยโอ้ยแม่ก็ถามนี่นาว่านี่นานี่นาเอาลูกอมป้าฉายมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าคุณแม่ก็อ่ะ1คือโกหกแล้วนะ2ก็คือขโมยคือหยิบของคนอื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็คือขโมยแล้วก็คือโกหกคือ2เรื่องนี้คุณแม่รับไม่ได้จริงๆคุณแม่โกรธมากคุณแม่โกรธแบบหูเสียใจอะค่ะคุณแม่ก็เลยตีเขาตอนนั้นอยู่เมืองไทยเนาะมันก็ไม่กฎหมายที่อเมริกานี่เขาห้ามตีเด็กแต่ตอนนั้นอยู่เมืองไทยคุณแม่ก็อยากจะสอนเขาเพราะว่าคุณแม่สอนเขามาตลอดเรื่องห้ามโกหกห้ามขโมยของแล้วพอเขาทำอ่ะคุณแม่ก็เสียใจคุณแม่ก็เลยลงโทษเขาด้วยการตีก้นเขาเอามือเนี่ยตีก้นเขาแล้วก็จับเขาเข้าไปอยู่ในห้องประมาณ10นาทีได้ไหมหนุ่มประมาณนั้นเนาะไม่เยอะมากค่ะสักพักนึงอะค่ะเขาก็นั่งร้องไห้แล้วคุณแม่ก็สอนเขาว่าให้นี่นานนั่งอยู่แล้วก็คิดดีๆนะรู้ว่าสิ่งที่แม่สอนเนี่ยแล้วมันจะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วคุณแม่จะไม่ทำโทษหนูอีกแต่ต้องไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพอเขาก็ร้องไห้สักพักใหญ่พอทุกครั้งที่คุณแม่ต้องอาบน้ำให้เขาอะค่ะคุณแม่เห็นรอยนิ้วที่ก้นเขาคุณแม่ก็น่าออกมานั่งร้องไห้ทุกวันเลยแบบแอบร้องไม่ให้เขาเห็นหรอกแต่เขาก็เห็นไงเขาเห็นคุณแม่ร้องเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังบอกว่าคุณแม่ตีนินาเจ็บแค่แป๊บเดียวแต่คุณแม่เจ็บเป็นอาทิตย์เลยเขาไปเล่าให้เพื่อนฟังเอาคุณแม่เจ็บเป็นอาทิตย์เลยคุณแม่ร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยแต่ว่านินาเจ็บแป๊บเดียวอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็จำมาตลอดนะคะว่าห้ามโกหกห้ามขโมยของเพื่อนก็เชื่อว่าก็น่าจะสอนได้ก็เป็นการลงโทษครั้งแรงครั้งหนึ่งสำหรับคนเป็นแม่ที่ต้องตีลูกก็ถือว่าเป็นการครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะแม่ขอโทษแต่แม่ก็แบบไม่เป็นไรเพราะว่าแม่สอนหนูหลายครั้งแล้วหนูก็ยังทำไงลูกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญกับการที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะเนี่ยถ้าพื้นฐานเราเป็นคนขโมยของถ้าพื้นฐานเราเป็นคนโกหกเนี่ยต่อไปสิ่งที่มันใหญ่โตขึ้นสิ่งที่มันเลวร้ายมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเรามีพื้นฐานจากพื้นฐานจิตใจเล็กๆเรื่องของการโกหกเรื่องของการขโมยของโดยที่เราไปหยิบของของคนอื่นมาไม่ใช่ของของเราเราไม่มีสิทธิ์เอาของใครทั้งนั้นลูกใช่ไหมมันก็คือเราก็ต้องให้เกียรติตัวเองว่าเราต้องคุมตัวเองให้ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปอยากได้ของเขาใช่ไหมแล้วโดนตำรวจจับด้วยนะดีแม่ไม่พาไปเข้าคุกเขาวันนั้นอะพี่ยังกลับไปคิดแล้วมันก็ตลกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะก็ผ่านไปแล้วไงลูกแล้วลูกก็นี่ยังเป็นรอยอยู่ป่ะลูกเบอร์รี่ให้น้องดีมากวันนี้คุณเล็กชอบกินบลูเบอร์รี่ค่ะ
เดี๋ยวคุณแม่ไปเล่าเรื่องต่อให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวเราทำซุปซุปนี่ก็วันนี้แม่ชอบตอนเด็กแม่ชอบตรงนี้ไปชิมข้าวเนี่ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะอยู่กับอย่างเงี้ยอยู่กับเต้านมเนี่ยทั้งคู่เลยเนี่ยถ้าอีกคนนึงนั่งเขาจะต้องมาอยู่ทรงเนี้ยค่ะนี่น่าจะได้ตอนที่นี่น่ากับเนท่าน่ะพยายามขึ้นหลังแม่อ่ะเวลาไปเดินเล่นคนนึงก็ขี่ร้องขอขึ้นข้างนึงฝ่าฝั่งนึงคุณแม่ก็อุ้มมันโอ้โหแขนจะหลุดนี่นะคะบอกสิบ้านนี้สอนให้เด็กกินข้าวแบบเนี้ยค่ะพี่จันเนท่านเนท่านบอกว่าเขาซอรี่นะเขาขอโทษที่เขากินถ้วยไม่ได้เขาเหลือถ้วยนี่น่าบอกว่าน่าจะกินแต่ละถ้วยนะไม่โชว์แล้วไม่โชว์ในโลกทำไมมันเห็นมันง่ายๆเลยค่ะบางทีมื้อเช้านึกอะไรไม่ออกก็สลับไข่ไปเมนูบางทีก็พิซซ่าไข่อันนั้นนะคะเขาก็จะชอบสลับกันไปสลับกันมากินไข่ก็ดีนะลูกเนาะแม่บอกมันดีละก็อร่อยอร่อย delicioso มันฝรั่งไข่มันเป็นหลายๆอย่างเลยค่ะในซุปเนี่ยแล้วพอเวลาเหลือเราก็ตักใส่กล่องแช่ช่องแข็งไว้พอเราแช่ช่องแข็งไว้เป็นแยกๆเป็นถ้วยๆเวลาวันไหนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะก็เอาออกมาอุ่นเอามาละลายแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่าอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ประโยชน์ละได้จากซุปผักเราอย่างเงี้ยได้สารอาหารดีเลยหนูไม่หลบเพราะว่าเวลาเราทำซุปอ่ะเราใส่ผักลงไปต้มเงี้ยวันนี้มันมีปวดหัวนิดนึงไม่รู้เป็นเพราะประจำเดือนปกติก็ไม่ปวดหัวมาตั้งนานแล้วนะทำไมรอบนี้ปวดก็ไม่ทราบอะค่ะปวดแบบตึ๊ดๆเลยกินยาไป2รอบแล้วเนี่ยเอาซุปอีกป่ะเอาซุปอีกไหมแล้วมาซุปนี่ค่ะซุปเข้มอีกนะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าวัชชาอุ๊ย
เห็นเพิ่งจับเลย